แหวนเพชรและนาฬิการูริชาร์ดมิลในข้อมือของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือบิ๊กป้อมรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงทำท่าจะไม่จบลงง่ายๆล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าทางบิ๊กป้อมได้ทำหนังสือชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินสุดหรูต่อสำนักงานปปช.แล้วขณะเดียวกันก็มีการปล่อยข่าวว่าแหวนเพชรนี้ได้มาจากแม่ที่ยืมมาขอใส่ในวันพิเศษส่วนนาฬิการูก็เป็นของเพื่อนนักธุรกิจคนหนึ่งให้ยืมมาใส่พอได้ยินได้ฟังมาเช่นนี้อารมณ์แรกต้องบอกว่าหัวเราะก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออกมันตื้นตันจนบอกไม่ถูกว่าคนระดับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยต้องไปยืมนาฬิการูของเพื่อนมาใส่เพื่อถ่ายรูปแอคชั่นในวันปรับครม.แล้วก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีอารมณ์แบบนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามต้องย้ำกันอีกครั้งว่ามันเป็นเพียงการปล่อยข่าวออกมาเท่านั้นในความเป็นจริงคำชี้แจงของบิ๊กป้อมต่อปปช.อาจไม่ใช่แบบนี้ก็ได้แต่สมมติว่าคำชี้แจงต่อปปช.เป็นแบบนั้นจริงๆก็ทำให้ต้องตามต่อไปว่าแล้วนักธุรกิจคนนั้นคือใครทำธุรกิจอะไรมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการขย่ำบิ๊กป้อมก็ตั้งท่ารออยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประธานปปช.คนปัจจุบันคือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตลูกน้องคนสนิทของบิ๊กป้อมด้วยความเชื่อถือของสังคมต่อผลการสอบสวนเรื่องนี้ก็ยิ่งลดลงไปอีกทีนี้ลองมาดูว่าเวลาบิ๊กป้อมมีเหตุให้ถูกโจมตีไม่ว่าเรื่องใดก็ตามคนส่วนใหญ่พอได้ยินก็มักจะเชื่อไปก่อนแล้วว่าเป็นจริงนั่นก็เป็นเพราะบิ๊กป้อมเองต้องนับว่าเป็นพี่ใหญ่ที่มากด้วยอิทธิพลบารมีที่ถูกมองด้วยความระแวงสงสัยจากสังคมอยู่ตลอดเวลามีภาพลักษณ์ที่เป็นลบทั้งส่วนตัวและส่งผลกระทบกับรัฐบาลซึ่งความรู้สึกแบบนี้กำลังจะกลายเป็นว่าทำอะไรก็ผิดหรือพูดอะไรไปก็ไม่มีคนเชื่อซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจไม่น้อยดังนั้นทีมข่าวลึกทันใจจึงขอเสนอต่อบิ๊กป้อมด้วยวิธีง่ายที่สุดเพื่อสยบข่าวนี้อย่างได้ผลที่สุดข่าวนี้ต้องจบทันทีและไม่มีใครติดใจสงสัยอีกต่อไปนั่นคือใช้ธูป3ดอกไปจุดสาบานที่วัดพระแก้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ผุดผ่องว่าไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องทุจริตตามที่เคยพูดยืนยันมาตลอดเพียงทำเท่านี้จบข่าวแน่นอนทีมข่าวลึกทันใจรายงาน